เกม Sonic Speed Simulator ครับมีอัปเดตประจำสัปดาห์มาอีกแล้วนะครับพร้อมสกินใหม่ครับจาก Sonic Prime นะครับต้องใช้ว่าเป็นสกินตัวละครครับตัวที่4นะครับในซีรีส์ของ Sonic Prime นะครับที่มาแจกในเกม Sonic โดยคราวนี้ครับเป็นสกินของตัวรูทนะครับนี่อยู่ด้านขวาเลยเป็นสกินนะครับจากแอนิเมชัน Sonic Prime นะครับล่าสุดที่ฉายทาง Netflix ตอนนี้เรียกได้ว่ากระแสก็ยังเดินดีนะครับกับ Sonic ตอนนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาเก็บสกินนี้นะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะครับผมต้องอธิบายก่อนนะกับภารกิจในการเก็บสกินนี่อันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับทั้งหมด 90,000 มูนสโตนนะครับค่าเงินรอบนี้เป็นมูนสโตนนะในการเก็บนี่มีตัวของมูนโกรเทลมีไมเนอร์ชาวนะครับที่เพิ่มบัฟโชคดีนะครับสามารถเอามาอีโวฟได้แล้วก็สกินครับของตัวรูทนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นของพรามนะอันนี้ผมไม่ทราบว่ามันอยู่ในตอนไหนนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูนะครับสนิทพรามซึ่งวิธีการทำครับนี่ตรงนี้ชาวบอกอยู่ใช้ Homing Attack นะครับในการจัดการนะครับหุ่นยนต์ของแบทนิกตามฉากนะครับซึ่งจะอยู่ที่ Green Hill เท่านั้นฉากอื่นไม่มีนะครับโดยหุ่นยนต์จัดประมาณนี้คุณผู้ชมเป็นหุ่นขุดเจาะอย่างเงี้ยครับไม่ก็เป็นตัวพึ่งแบบนี้ซึ่งสามารถใช้ Homing ครับคือการกดสเปซบาร์2ทีสเปซบาร์ทีนึงมันจะมีล็อกเป้านะครับสีเขียวกดซ้ำปุ๊บมันจะพุ่งชนนี่เค้าเรียกว่าเป็น Homing Attack นะครับในเกม Sonicทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงนะครับ 100,000 ซึ่งเอาจริงน่าเบื่อมากนะครับกับรอบนี้คือมันไม่ใช่การเก็บใครว่าเซเรนซี่เหมือนคราวก่อนนะครับแต่เป็นการพุ่งชนนะครับสตูให้ครบตามจำนวนนะครับเนี่ยตามฉากไปเรื่อยจริงๆมันมี2วิธีในการทำนะครับคือ1คือใช้ Homing Attack หรือไม่ครับก็ใช้เนี่ยครับถ้าคุณมีนะครับทอร์นาโดใช้ได้ครับเนี่ยขับทอร์นาโดครับตามฉากเดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้โอเคนี่เสกทอร์นาโดมานะครับแล้วก็ขับตามฉากนะครับเอาไปใช้ยิงครับพวกแบทนิกได้ตรงนี้เลยนี่ใช้ยิงครับเหมือนกับ Homing Attack ครับคือสามารถกดโจมตีได้นะครับแต่อันนี้กดสเปซบาร์ค้างเลยจะเป็นการให้กราดยิงนะครับตัวแบทนิกทั้งหมดซึ่งมันทำง่ายกว่ามากนะครับถ้าใครที่มีตัวของทอร์นาโดเนี่ยแนะนำให้ใช้ครับในการทำภารกิจนี้นะโอเคซึ่งแบทนิกอยู่ไหนบ้างเดี๋ยวผมขอไปโชว์ให้คนดูก่อนโอเคนี่มันจะมีทั้งหมดเนี่ยหลายจุดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะกองกันที่เดียวพยายามสังเกตครับจุดที่เป็นจุดขุดนะครับแล้วก็มูนสโตนตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็มีตรงนี้1จุดตรงนี้ค่าเขาเรียกว่าลูปเดอะลูปนี่ตรงนี้นะครับอีก1จุดจุดที่3ครับอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกับตัวของไอ้นี่ภารกิจของเทลนะครับแล้วก็จุดที่4อยู่ตรงนี้อันนี้ไกลกว่าเพื่อนหน่อยนึงนี่อยู่ตรงนี้เลยจุดประจำนะครับที่มันจะมีของบ่อยตรงนี้อยู่ที่ใกล้น้ำตกนะครับตรงสุดฉากจุดต่อไปครับอยู่นี่ตรงนี้ข้างหน้านี้อันนี้ไม่ไกลมากนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายครับที่อยู่ในตัวของตัวแมปกินฮิลเนี่ยคือตรงนี้ครับนี่เป็นจุดนี้นะครับหน้าประตูวาร์ปของ RB Battle นะอันเนี้ยยังอยู่นะครับ RB Battle ยังไม่ปิดนะครับใครที่ยังเก็บแบบไม่ครบเก็บกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอเก็บให้ครบก่อนนะเพราะว่าผมเหลือแค่หมื่นเดียวนะครับในเกมตอนนี้ขอใช้เป็นทอร์นาโดเลยทอร์นาโดเนี่ยมันจะทำให้เก็บง่ายขึ้นนะครับคือนอกจากจะร่นเวลานะครับในการเก็บแล้วเนี่ยยังสามารถเก็บได้ง่ายขึ้นนะโอเคขอก็ยิงเลยแล้วกันใครที่เก็บทอร์นาโดจากครั้งก่อนเนี่ยจะมีอยู่นะครับจากคริสต์มาสที่มันแจกเป็นสกินทอร์นาโดคริสต์มาสนั่นแหละแต่ทอร์นาโดเวอร์ชันเก่าเนี่ยไม่มีกันนะครับหรือไม่ก็ซื้อเกมพาร์ทครับทอร์นาโดสีทองซึ่งเสียตังค์กว่าบักนะครับอันนี้ไม่แนะนำโอเคมาเก็บไปครบจะได้โชว์สกินนะครับในวันนี้ได้ 2,000 กว่าละอีกประมาณ 7,000 อารมณ์เหมือนว่าเล่นเกมยิงปืนนะครับตอนนี้โอเคมานิดเดียว 4,000 แล้ว 4,000 กว่าเว้ยล่วงเดี๋ยวปันหนึ่งคือมันห้ามชนนะครับทอร์นาโดเนี่ยถ้าชนปุ๊บเครื่องบินหายซึ่งจะเสียเวลามากตรงนี้นี่กวาดได้หมดเลยผมไม่ทราบว่าใช้ Homing Attack กับทอร์นาโดเนี่ยอันไหนไวกว่านะครับแต่แนะนำว่าใช้ทอร์นาโดถ้ามีนะง่ายสุดแล้วก็หาพวกบัฟเสริมจำนวนนะครับที่เป็นแถวว่าบัฟเสริมอีเวนต์เนี่ยช่วยเก็บได้
6,000กว่าแล้วอีกนิดเดียวไปฝั่งโน้นคือตอนเนี้ยที่ผมเล่นเนี่ยในโซนิกนะครับมันจะมีบอสเซิร์ฟที่มันจะไม่สปอยมอนสเตอร์นะครับไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเชื่อว่าหลังจากคลิปนี้ปล่อยเนี่ยมอนสเตอร์น่าจะสปอยหมดเหมือนเดิมนะครับโอเคมันจะเกิดซ้ำๆครับพยายามเดินวนๆนะครับรอบฉากไปเรื่อยจะได้ไม่เสียเวลานะครับในการหาเนี่ยเดินวนมาตรงนี้เป็นเหมือนแพทเทิร์นนะครับไปเรื่อยตอนนี้ได้มา 8,000 ละเลย 2,000 จริงๆก็วนนานนะเอาจริงเป็นการเก็บสกินที่ก็ค่อนข้างเบื่อครับแต่ก็คุ้มค่านะครับถ้าได้เก็บนะมาแล้วก็ตรงนี้ 9,000 แล้วอีก800อีกแค่800อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเก็บให้ครบมาตรงนี้เรียบร้อย 100,000 ครับครบแล้วได้สกินงูมาแล้วโอเคขอบคุณดีไหมหรือว่าขอบใจฉันดีโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วสกินนะครับโอเคขอใส่ก่อนสกินรู้จริงๆผมมีสกินงูแค่2อันเองมั้งหรือเปล่าอันนี้เป็นสกินของพรามนะครับนี่เป็นชุดเรียกว่าเหมือนใส่ชุดบอดี้สูทเลยตอนนี้แล้วก็มีตัวขอมูนเทลนี่ผมใส่อยู่มูนโกรนะครับเป็นสีม่วงสวยดีเหมือนกันเนี่ยสวยมากนี่แล้วก็ตัวของชาวที่เป็นไมเนอร์อันนี้ผมรวมไปแล้วนี่ครับเพิ่มบัฟนะครับโชคดีคืออันนี้ผมรวมกันเนี่ยมันกลายเป็นบวก2นะครับคือถ้ารวมเป็นอีโวฟเนี่ยไอ้ตรงบัฟตรงเนี้ยมันจะบวกขึ้น1อันนะครับหรือไม่ก็บวก5แล้วแต่สเตตัสนะครับที่มีเพราะว่าถ้าเป็นพวกบัฟหายากเนี่ยมันจะบวกน้อยครับโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูดิไม่ค่อยมีเสียงวิ่งเหมือนโซนิกนะเนื่องจากรูปมันบินนะครับมันไม่ได้วิ่งเหมือนโซนิกเหมือนเทลมาพวกเนี้ยเนี่ยเราเป็นตัวที่บินเงียบมากฟิวไม่ทราบว่าตอนต่อไปเนี่ยสกินของจากซีรีส์พามเนี่ยจะมาตอนไหนนะครับเป็นตัวอะไรแต่เดาว่าน่าจะเป็นสกินของตัวนักเกิลอะไม่นักเกิลก็ตัวเดียวตัวนึงอะคุณผู้ชมครับเพราะว่าโซนิกพามันเป็นสตอรี่เกี่ยวกับเรียกว่าเป็นมัลติเวิร์สเท่าที่ผมทราบมานะอันนี้ผมไม่ได้ดูจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกินจะเยอะมากนะครับในโซนิกถ้าทางเกมแฟนเขากะทำแบบนี้จริงๆนะตัวต่อไปน่าเป็นคณะเกิลนี่แหละไม่นักเกิลก็เป็นตัวที่อยู่ในลิสต์ของเรียกว่าตัวเด่นนะครับเพราะนักเกิลยังไม่มาเลยตัวนักเกิลเป็นตัวเด่นในซีรีส์ด้วยมันจะมีตัวเด่นๆประมาณ 2-3 ตัวเนี่ยมีรูปมีนักเกิลมีเอมี่มีโซนิกมีเทลซึ่งผมประหลาดใจมากที่เนี่ยในรูปโปสเตอร์นะครับเขาให้สกินอีกแบบหนึ่งมาที่ไม่ใช่ตรงแบบนี้นะโอเคลองแข่งดีกว่าลอสวาก็เอง4 3 2 1ไปกิ้งไปเลย ไม่ต้องเคยว่าไม่ต้องวิ่งปึ๊บเรียบร้อยนี่ชนะง่ายตัวรวมก็เป็นสกินที่สมควรเก็บนะครับใครที่ว่างมาเก็บก็เก็บได้นะครับอาจจะใช้เวลานานมากนิดนึงเนื่องจากว่าภารกิจมันยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากครับแต่มันน่าเบื่อนะครับกับการที่ต้องมานั่งชนมอนสเตอร์ให้ครบนะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม